ลัดเลาะไปมาผมก็มาเจอตลาดพงสาลีกันได้นะครับนี่เป็นตลาดเช้าที่พงสาลีผมไม่ค่อยพูดดังหรอกเดี๋ยวคนก็จะสนใจมองแล้วไม่ให้ผมถ่ายรูปนี่ผมเดินผ่านตลาดมาคล้ายๆกับกรุงไทยนะครับนี่จะมีความหลากหลายของชนชาติมากกว่ากินหมูเพราะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนเยอะนะฮะแล้วมีทั้งหมด20ชนชาติชนเผ่าที่อาศัยอยู่ที่นี่นี่ก็ขายเห็ดมีร้านกาแฟด้วยก็ขายหนูหนูอะไรพุกเหรอหนูพุกเอาเลยไหมหนูพวกหนูพวกหนูพวกหลานจะเป็นอะไรพุ่งเนี่ยตัวเท่าไหร่30 30นี่ไงนี่ตัวเท่าไหร่กบเนาะกบเอาไหมบอกเอาใครฮุบเล่นนี่เอาโอ้โดเอาโอ้โดเอามาจากบ่อนไหนจากยูปาโอ้อันนี้น้ำผึ้งกะน้ำผึ้งตลาดมีน้อยนะหรือตลาดวายแล้วตลาดมีน้อยนะวายแล้วตลาดหมดแล้วเหรอมีแค่อันนี้แหละมีแค่ตรงนี้ตอนนี้ผมกำลังพาเดินชมตลาดพงสาลีนะครับใครๆก็มองหมูทุกคนที่นี่มีกบสีเขียวขายน่าจะเป็นเขียดมากกว่าแล้วก็มีหนูพุกหนูพวกเขาก็ขายตัวละ30พันก็ตัวละ90บาท30เออ90บาทนะครับก็ผมมาสายไปหน่อยตื่นสายเมื่อคืนนี้มาถึงมืดตอนนี้ก็ตลาดก็เริ่มวายแล้วอันนี้ก็ชวบมองผมก็เหมือนทุกคนนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับก็น่ารักดีครับ